ำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานสบายดีป่ะครับพี่น้องโอ้ยดีใจหลายมาพอพี่น้องบ้านเฮาเนาะอ่ะพี่น้องอีสานอยู่ใสส่งเสียงแน่โอ้หลายขนาดเอาปากใต้บ้านเราปากใต้บ้านเราร้อยๆนี่ร้อยๆ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 ตั้งเหนือเจ้าตั้งเหนือเจ้าโอ้พี่น้องครับพิธีกรกิติมศักดิ์สองท่านนะเป็นพี่ชายที่เคารพรักของผมทั้งคู่ท่านก็ได้แจ้งข่าวดีเราแล้วนะครับเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีอีหลีครับพี่น้องอีสานโอกาสแบบนี้ 1,000 ปีมีเทื่อเดียวครับพี่น้องครับต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแมนบ่แมนพวกเราต้องเชียร์แมนยูต้องบอกว่าแมนยูแมนบ่แมนเออแมนยูนะยังไงก็ต้องเชียร์แมนยูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีอีกแล้วพี่น้องที่เคารพพี่น้องอีสานบ้านเฮาเลือกตั้งเป็นโมฆะเรียบร้อยนายกนกแก้วท้ายที่สุดมันก็พ่ายแพ้นกหวีดมวลมหาประชาชนครับชัดเจนที่สุดข่าวดีเรื่องที่สองข่าวดีเรื่องที่สองครับหลวงปู่พุทธอิสระสามารถขายข้าวชาวนาได้ร้อยกว่าตันได้เงินมาล้านบาทให้กับสลากกองสลากครับพี่น้องครับกองสลากเนี่ยขายข้าวได้เป็นโอกาสดีของชาวนาเพราะเราลงทุนกับกองสลากเราไม่เคยได้คืนเลยงวดที่แล้วนี่ผมก็โดนไม่น้อยพี่น้อง79เต็มๆเพราะว่าเห็นมันลงบ้านลุงกำนันบ่อยกะเต็มจังหนับเลยออกมา404เป็นตะเคียนขนาดครับพี่น้องครับหน้าโมโหที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้ข่าวดีหลายเรื่องแล้วก็คงจะให้หน่วยงานราชการหน่วยงานต่างๆได้ตัดสินใจแล้วและได้แล้วโดยเฉพาะวันนี้นะครับนะท่านพิธีกรทั้งสองนี่ก็ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะบิ๊กตู่ไปเรียบร้อยผมนี่เคยเป็นบวชเป็นเน่นหน่อยครับพี่น้องครับบ้านยูลอยเอ็ดบ้านเจ้าของนี่ยูหนองฮี่ใหญ่แต่ว่าหนองฮี่ใหญ่นี่บ่มีโรงเรียนปริยัติธรรมต้องจากหนองฮีใหญ่ไปเรียนหนังสือที่หนองฮีน้อยครับท่านทั้งหลายครับคิดดูก็แล้วกันคนที่รักผูกพันหนองฮีใหญ่มาแท้ๆแต่ต้องจากหนองฮีใหญ่ไปหาหนองฮีน้อยอย่าให้ผมทำท่าประกอบเลยเสร็จแล้วมาอยู่วัดใหญ่ศรีสุพรรณวงเวียนใหญ่พึ่งใบบุญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเป็นสามเณรสวดมนต์อะไรก็ยังไม่ได้นึกได้เลยเรื่องงานวันเกิดนี่จำได้สาวสวยคนหนึ่งไม่ใส่บาตรใส่บาตรปั๊บเราก็กำลังจะไปน้องเณรขาวันนี้วันเกิดหนูค่ะทำยังไงละมึนตึ๊บเลยอาโยมตั้งใจพนมมือนะโยมนะค่ะ Happy birthday to you Happy birthday เอาตัวรอดไปได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับการเลือกตั้งเป็นโมฆะคืออย่างการเลือกตั้งเป็นโมฆะคือรีสตาร์ทไทยแลนด์เริ่มต้นกันใหม่ครับพี่น้องครับโอกาสดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนเอิ้นพี่น้องอีสานบ้านเฮาออกมาหลาย
นี่ผมนี่สุดยอดที่สุดเลยพี่น้องเรานี่สุดยอดที่สุดเลยนะผมไม่ได้มาวันไหนผมก็เฝ้าอยู่หน้าจอแล้วคนที่ยกป้ายนี่นะพี่น้องเราที่ยกป้ายนี่เอาไหนลองยกดูสิโอ้โหครับพวกเรานี่เป็นมืออาชีพจริงๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต้องขอขอบคุณที่สุดเลยคือช่างภาพบลูสกายของเรานี่ปรบมือดังๆให้ช่างภาพบลูสกายเราอดทนที่สุดไม่มีเวลาตลอดเวลาถ่ายทอดสดนั่งอยู่กับเก้าอี้นั่งจนพี่น้องชาวใต้บอกว่าตอนนี้รัดดวงหายแล้วแล้วภาพแต่ละภาพที่ท่านคัดสรรไปเจาะพวกเรามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นมวลมหาประชาชนที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อนแล้วยกป้ายนี่นะพี่รู้ได้ยังไงว่ากล้องมาแล้วนี่พี่ยกไวยิ่งกว่าแสงอีกนะครับพี่ครับพังงานี่กระโปรงพังงานี่รู้หมดเลยอีสานกับมาหลายลอยเอ็ดคือบ่เห็นหือลอยเอ็ดเอออ้าวพี่น้องเอิ้นพี่น้องเฮามาหลายๆนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องลอยเอ็ดเอ้ยมาทําแม่เรียกให้มาหน่อยเรียกให้มาหน่อยเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องครับเราก็อย่างเงี้ยนะโมฆะนี่พอเป็นโมฆะเป็นยังไงตอนนี้เลือกตั้งเป็นโมฆะนายกก็ต้องเป็นนายกโมฆะว่าที่ส.ส.ทั้งหลายคุณไม่ต้องดีอะไรดีใจอะไรไปมันเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่เราจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทีนี้มีคำถามถ้าเราปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่มันจะไม่มีคำถามแบบนี้คำถามถามว่าใครเอ่ยชาวนาตายไม่แย่แสได้แต่สตอเบอร์แหลไปวันวันถ้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราจะไม่มีคนแบบนี้ระบอบอะไรเอ่ยศาลว่าอย่างไรใช่อย่างแล้วบอกอะไรครับทักษิณชัดเจนที่สุดมันตั้งธงกันอยู่ก่อนแล้วนะแล้วอย่างนายกโมฆะคนนี้เป็นยังไงครับนี่คือจุดเปลี่ยนพี่น้องมวลมหาประชาชนสาวสาวหนุ่มหนุ่มพี่น้องอีสานบ้านเฮาลุกขึ้นมาครับนี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะสร้างประเทศไทยร่วมกันกับมวลมหาประชาชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครับพี่น้องครับ80ปีมาแล้วที่เราเป็นเบี้ยล่างนักการเมืองไม่มีโอกาสไหนที่ดีกว่านี้แล้วครับนักการเมืองไม่เคยออกกฎหมายที่จะมาทำลายตัวเองนักการเมืองไม่เคยออกกฎหมายที่จะมาริดรอนสิทธิของตัวเองนักการเมืองบ่เคยเห็นโดยเฉพาะนักการเมืองอีสานฮู้ว่าทักษิณแล้วแต่มันก็หากินกับทักษิณกับพี่น้องครับโอกาสดีที่สุดครับพี่น้องครับเราปฏิรูปปั๊บนายกเราก็จะเป็นคนดีวันนี้เราคุยกันมวลมหาประชาชนเราคุยกันลุงกำนันเป็นประธานคุยเปิดที่ประชุมคุยกันว่าเลือกตั้งนายกนี่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ตัดทอนอำนาจนั้นไปนะครับนายกนกแก้วเป็นยังไงครับนายกโมฆะเป็นนายกหญิงคนแรกแล้วผลเป็นยังไงล่ะครับนายกหญิงคนแรกที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่จะเป็นนาลีขี่ม้าขาวไม่ใช่เป็นนายกคนแรกแหลกไม่อั้นค่ะศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าไอ้โครงการ 2.2 ล้านเนี่ย2.2 ล้านล้านเนี่ย
2ล้านล้านที่ว่าเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนายกว่าไงทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสเขาบอกว่าเสียดายค่ะทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสคุณเสียดายจนน้ำลายหกใช่ไหมนายกนกแก้วโครงการ2ล้านล้านมีรายละเอียดอยู่3แผ่นเข้าสู่กระบวนการระบบงบประมาณแผ่นดินให้สสสวตรวจสอบได้คุณไม่ทำแล้วคุณก็ตะแบงว่านี่มันไม่ใช่เงินแผ่นดินไม่ใช่เงินแผ่นดินได้อย่างไรในเมื่อต่อไปเราจะเป็นหนี้อีก50ปีคือพวกเราทุกคนต้องใช้หนี้มันไม่ใช่แผ่นดินนี้แล้วมันจะเป็นเงินแผ่นดินตรงไหนวะง่ายๆแค่เนี้ยศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยท่านบอกว่าวิธีการแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบมาพากลท่านไม่ได้ห้ามแต่ถามว่าโครงการดีๆรถไฟความเร็วสูงทำไมไม่ทำรัฐบาลก่อนทำมาแล้วลุงกำนันเคยเล่าให้ฟังทำมาแล้วจีนมาลงทุนก็ได้ตอนนี้จีนลงทุนทำรถไฟในลาวลาวลงทุน 30% จีน 70% ทำเรียบร้อยมาจ่อหนองคายเรียบร้อยแต่เราไม่มีอะไรเลยถามว่าทำไมรถไฟรางคู่ที่เราคิดจะทำที่รัฐบาลก่อนคิดจะทำที่เราไม่เสียตังค์เลยทำไมนายกนกแก้วไม่ทำเหตุผลเพราะอะไรถ้าไปถามนายกนกแก้วทำไมไม่ทำคะที่ไม่ทำรถไฟรางคู่เป็นเพราะว่าแหลกแหลกไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีส่วนอันนี้ล่างมาชงเองกินเองตบเองนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีนายกโมฆะคนนี้เนี่ยท่านเห็นไหมผมเห็นแล้วสมเพชสร้างภาพเดี๋ยวนี้ใส่สร้อยล็อกเก็ตอะไรสันติภาพใส่ล็อกเก็ตสันติภาพแต่เวลาลงพื้นที่ไปเจอพี่น้องที่ศาลบ้านผมเอาถอดล็อกเก็ตออกทำไมมึงกลัวพี่น้องกูจะขโมยหรือยังไงเขาไม่เอาของมึงหรอกมาเจอสื่อมวลชนนี่ใส่สันติภาพโชว์นะเรื่องสร้างภาพนี่มันไม่มีใครเกินนายกคนนี้วันนั้นน่ะไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทเจ้าของร้านเขาก็ดีร้านเขาก็ขายดีอยู่แล้วตัวเองอยากสร้างภาพไงเป็นนายกติดดินไปที่ไหนก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทนะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะไอ้ผี3บาทมันก็ไม่พอใจนะยันเข้าให้ล้มไม่เป็นท่าเลยแล้วก็กลบเกลื่อนล็อกเลขออกหวยทะเบียนรถของตัวเองนะแม่ผมนี่ยังเจ็บใจไม่หายนะแล้วไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วเพราะอะไรเพราะคนไทยรู้แล้วแรกๆนี่เป็นยังไงจะเอากฎหมายมาห้ำหั่นกันแล้วก็ร้องไห้ถามจริงๆร้องไห้หาพ่อเธอหรือจะร้องทำไมไอ้น้ำตาจระเข้แบบนี้มันเชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าอะไรครับโอ้เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นน่ะแหมผมอยากให้นั่งไปนานๆแล้วช่วยเอาไอ้ลอตเตอรี่ไปวางให้ใส่ตักเธอด้วยวางลอตเตอรี่ใส่แว่นดำให้เธอด้วยนั่งไปนานๆเลยนะก็ล็อกเองนี่เลขก็ล็อกเองนี่ก็ขายลอตเตอรี่ไปเลยลาออกจากนายกไปเลยพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับคันเฮาบ่ปฏิรูปนี่ครับเฮาสิมีพรรคการเมืองที่บ่เคารพกฎหมายมันตั้งธงเอาไว้แล้วศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยเลยว่าเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ยเขาวินิจฉัยวันนี้มันแถลงก่อนแล้วไม่ยอมรับมติศาลรัฐธรรมนูญศาลไหนมันก็ไม่เคยยอมรับปปช.ตัดสินมันก็ไม่ยอมรับศาลไหนๆมันก็ไม่ยอมรับผมเข้าใจว่ามันจะยอมรับอยู่ศาลเดียวศาลไข่ฟงครับ